โอ้โหนี่เรียกได้ว่ารางวัลเยอะมากเลยค่ะพี่นิ่มแนะนำหน่อยค่ะรางวัลไหนแบบว่าเป็นรางวัลแบบระดับประเทศเลยได้ค่ะต้องบอกว่ารางวัลเริ่มแรกเลยดีกว่าค่ะในปี2556รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์โอท็อปดีเด่นระดับประเทศนะคะรับรางเงินรางวัลมา 100,000 บาทของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะค่ะแล้วก็รางวัลถัดไปก็คือรางวัลในการประกวดแผนธุรกิจแผนธุรกิจชนะเลิศระดับประเทศเหมือนกันจริงเหรอคะตัวไหนคะตัวนี้ค่ะตัวนี้โอ้ของประเภทอาหารนะคะรับรางวัลมา 40,000 บาทค่ะ2รางวัลนี้ก็แสนสี่แล้วนะใช่ค่ะแล้วก็รางวัลชมเชยในเรื่องของ KBO อะค่ะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านอาหารนะคะของระดับประเทศเราก็ได้รับรางวัลชมเชยมาเงินรางวัลก็ 40,000 บาทเหมือนกันค่ะโอ้โหนี่ยังไม่รวมรางวัลอื่นๆใช่ค่ะมากมายแล้วก็จะเป็นรางวัลอีกรางวัลก็เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจก็คือในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต6นะคะเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขต6มาด้วยค่ะโอ้โหรางวัลเยอะขนาดนี้การันตีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะคะสำหรับแบรนด์พี่นิ่มเนี่ยมีชื่อเสียงขนาดนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างไหมคะสำหรับกระบวนการผลิตหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยค่ะก็คือปัญหามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปัญหามีไว้เพื่อแก้ใช่ไหมคะค่ะคือปัญหาหลักของเราตอนนี้การตลาดของเราอะเติบโตไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าในส่วนของเรื่องการผลิตก็ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาในเรื่องของด้านเงินทุนค่ะเพราะว่า1เราระดมเงินจากสมาชิกของเราแล้วเราก็กู้ธนาคารธ.ก.ส.และธนาคารออมสินด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังไม่เพียงพอแต่ต่อปริมาณยอดขายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นวิสาหกิจชุมชนเราไม่สามารถไปกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะจำกัดด้วยธนาคารของรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แอบเห็นมาหลายผลิตภัณฑ์แอบเห็นอันนี้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ยังไงคะอันนี้เป็นไฟเบอร์ลำไยค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้นำไปประกวดที่ Impact เมืองทองธานีค่ะโดยมหาลัยเชียงใหม่เป็นคนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโหนี่ตั้งแต่ฟังพี่นี่มาจะเห็นว่าหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาอย่างเงี้ยจะเป็นความร่วมมือกับเราด้วยใช่ทุกหน่วยงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐต่างๆกรมทุกกรมอะค่ะเราร่วมหมดเลยค่ะแล้วก็หน่วยงานการศึกษานะคะสถาบันต่างๆไม่ใช่แค่เราไปรับการส่งเสริมจากเขาอย่างเดียวเราเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับกลุ่มอื่นๆให้กับชุมชนอื่นๆให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะมาศึกษาดูงานกลุ่มเราที่ทำให้กลุ่มเราประสบความสำเร็จทุกวันนี้ก็จะมีต่างจังหวัดมีนักศึกษามาแวะเวียนมาดูงานอยู่สม่ำเสมอค่ะนี่ก็ทีมนี้มาศึกษาดูงานด้วยนะคะวันนี้เห็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากเลยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะของกลุ่มแม่บ้านริมร่องแห่งนี้แล้วก็ทำให้เขามีอาชีพใช่มีรายได้ต้องบอกว่าในชุมชนเนี้ยผู้เฒ่าผู้แก่ทุกคนมีรายได้เด็กเล็กเด็กนักเรียนมีรายได้จากวันหยุดนะคะไม่ใช่วันไปโรงเรียนนะคะมีรายได้จากวันหยุดทุกคนมีรายได้ในชุมชน คือไม่ต้องระหกระเหินไปทำงานต่างถิ่นครอบครัวมีความสุขสร้างเศรษฐกิจที่ดีในชุมชนอันนี้คือความสุขความภาคภูมิใจในชุมชนค่ะแล้วเราก็อยากให้เยาวชนอย่างเราพ่อแม่ก็ปลูกสวนลำไยเนี่ยมาเลี้ยงดูส่งเสียเราเรียนใช่ไหมคะเราก็อยากนำความรู้ตรงเนี้ยมาพัฒนาสินค้าชุมชนไม่ใช่ว่าสินค้าชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะพัฒนาจริงๆเราสามารถก้าวเข้าไปสู่ยังตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยตัววิสาหกิจชุมชนเองด้วยรางวัลเหล่านี้การันตีความสำเร็จนั่นเองค่ะพี่นิ่มคะพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตลาดแล้วก็เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้แล้วแบบนี้มีผลยังไงกับคนในชุมชนบ้างก็คือมีทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนพี่บอกว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนในฝันใช่ไหมคะชุมชนในฝันก็คือพ่อปลูกลำไยซึ่งพอเรานำมาแปรรูปหรือว่าเรานำมาพัฒนามันก็เพิ่มมูลค่าเพราะว่าเราซื้อลำไยสดสูงกว่าราคาท้องตลาดอยู่แล้วสองก็คือแม่มาแปรรูปแม่ก็มีรายได้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะลูกเราก็สนับสนุนให้มาสืบทอดภูมิปัญญาโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยแห้งเนื้อสุดทองให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ยังส่งเสริมรุ่นเยาวชนช่องทางการจำหน่ายใช่ค่ะจะเป็นใน
โลกของโซเชียลมีเดียนะคะแม้จะเป็นเว็บไซต์ Facebook Instagram LINE Shop ซึ่งเราให้เยาวชนของเราอะค่ะเข้ามาดูแลในส่วนของตรงนี้แล้วก็ให้มีรายได้ในส่วนของตรงนี้อะค่ะค่ะอันนี้ก็ในส่วนของรายได้หรือว่ามูลค่าที่คนในชุมชนจะได้รับกลับไปซึ่งเรียกได้ว่าดูแล้วเนี่ยทุกฝ่ายทุกรุ่นเลยว่างั้นนะคะว่าได้ทั้งงานได้ทั้งเงินด้วยนะคะซึ่งสร้างงานสร้างรายได้กับคนในชุมชนแล้วพูดถึงมูลค่าคุณค่าบ้างคุณค่าของคนในชุมชนที่จะได้รับจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นในวันนี้ค่ะก็คือหนึ่งเราได้รับชื่อเสียงใช่ไหมคะเพราะว่าลำพูนคือลำไยลำไยคือลำพูนซึ่งลำไยก็ถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักของคนในจังหวัดลำพูนซึ่งถ้าเราทำพัฒนาตัวนี้ได้ก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าในชุมชนของเรานะคะก็อีกหน่อยก็จะเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนในชุมชนเราจะสร้างถนนวัฒนธรรมเกี่ยวกับลำไยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแค่การแปรรูปใช่ไหมคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวลำไยขนมลำไยทุกอย่างมีลำไยเป็นส่วนประกอบใช่ค่ะก็จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กลับมากับชุมชนของเราค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนเข้มแข็งที่ทำให้คนในชุมชนเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลอยู่ในบ้านเราก็มีงานมีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะบอกว่าเราไม่ได้เติบโตเพียงกลุ่มเดียวนะคะเรายังทำงานร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยแห้งเนื้อสีทองของอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเรานะคะซึ่งมีอีก24วิสาหกิจชุมชนที่ทำเหมือนกับเราเนี่ยค่ะเราก็จะพัฒนาบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนในเรื่องของลำไยอบแห้งเนื้อสีทองค่ะแล้วเราก็จะยกระดับ GI ลำไยเนื้อสีทองให้เป็น GI ซึ่งต้องบอกว่าถ้าลำไยสีทองที่ดีที่สุดในโลกก็ต้องเป็นของคนจังหวัดลำพูนเท่านั้นค่ะ GI นี่ย่อมาจากอะไรคะGI ก็คือมาตรฐานเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะว่ามีที่นี่ที่เดียวถ้าเกิดว่านึกถึงลำไยให้มาที่นี่ใช่แล้วรับรองว่าจะได้สิ่งดีๆกลับไปแล้วก็ลำไยที่มีคุณภาพกลับไปแน่นอนใช่ค่ะนะคะอย่างที่พี่นิ่มเกิดที่นี่โตที่นี่รักในสิ่งนี้คุณพ่อทำมาแล้วพี่นิ่มก็สืบทอดมามาสืบทอดต่อนั่นเองเนาะก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจของชุมชนแล้วก็คนในชุมชนด้วยนั่นเองเนาะ